น้ำมันละหุงน้ำมันปาล์มน้ำมันทานตะวันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดปาล์มใช้5ตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือโซดาไฟแนะนำไม่ใช้เป็นแบบเม็ดไข่มุกอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกดมะนาวจะช่วยให้สบู่มีอายุใช้ได้นานขึ้นเวลาอาบเนี่ยจะเกิดคราบน้อยลงอันที่2ก็คือโซเดียมแลคเตตตัวนี้จะทำให้สบู่แข็งตัวได้ดีขึ้นนะครับน้ำมันหอมระเหยกลิ่นส้มสีก็จะเลือกใช้เป็น3สีนี้ก็จะเป็นสีขาวสีแดงก็เป็นต่อทําเป็นลายสีแดงกับสีฟ้าใช่มั้ยโอเคเป็นถ้วยแก้วนี้แนะนำให้ใช้เป็นถ้วยแก้วในการผสมโซดาไฟกับน้ำครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเพราะมันเกิดความร้อนค่อนข้างสูงโอเคก็จะเป็นพวกนี้ก็จะเป็นไม้พายลูกปั่นนี่เอาไว้ตีผสมน้ำมันกับโซดาไฟเข้าด้วยกันเหยือกก็เป็นเหยือกปากอย่างเงี้ยมันจะเทได้ง่ายกว่านะเวลาเทลงแป้นพิมพ์เครื่องชั่งตัวนี้สำคัญก็ต้องเป็นหน่วยที่ละเอียดก็คืออย่างน้อยมีทุนนิยม1จุดนะครับเพื่อที่จะได้ชั่งโซดาไฟได้ถูกต้องถ้าเกิดเราชั่งเกินหรือชั่งขาดมันจะมีผลต่อสบู่มากโดยเฉพาะถ้าเกิดชั่งเกินเนี่ยจะทำให้โซดาไฟตกค้างในสบู่แล้วก็เวลาใช้มันก็จะเกิดอาการคันก็เขียนทำบ่อยในน้ำต้องคนไหนละครับเป็นหนึ่งเนาะกระช้อนมันจะกระเด็นไปด้วยเลยทุกคนขึ้นมาได้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดแบบขึ้นเยอะๆเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยจะได้เห็นจริงเบอร์สองมันพอได้แต่มันต้องวางดีๆถ้าวางไม่ดีมันกระเด็นแต่มันยังไม่ปลอดภัยอย่างรักษาท้ายไปเตรียมสีอย่างจะมีอีกรอบนึงเอาไว้ๆนี่แหละยังไม่เสร็จแต่จะเตรียมสีเท่านั้นว่ามันพอผสมแล้วมันจะไม่เป็นขาวมากเป็นขาวขุ่นๆนี่แหละขาวๆโอ้ฟ้าเ
สีสวยมากเลยก็ตั้งเหรอแต่ใช้ไปวันแล้วนะครับก็ตะบูเริ่มแข็งนะก็อย่าปล่อยไว้ให้นานมากนะครับก็ประมาณสัก2วันกําลังดีก็เรามาจับดูอย่าให้มันนิ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปถ้าแข็งเกินไปมันก็จะตัดยากนะครับดูตรงนี้มาดูนะครับอันนี้คือถ้าเกิดสังเกตเห็นตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าแอชนะครับตรงนี้ตัวดาแอชก็คือมันเกิดจากการที่เราผสมสบู่เหลวเกินไปนะครับวิธีแก้ไขก็ไม่มีอะไรมากก็คือตัดตรงนี้ส่วนนี้ครับปาดทิ้งไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับลอกลอกอันนี้ก็คือจะตั้งอันนี้ตัดแนวนอนนี้ก็คือจะตั้งไว้ที่1นิ้วอ
ครั้งนึงจะแบ่งเป็น3แล้วกันจะไม่เล็กมากทั้งกับ4นะครับเราเล็กตรงนี้ไปก่อนเครื่องตัดรุ่นนี้นะครับมันก็จะมีตัวสายเรียบตัวนี้สายพวกตัวที่เป็นคราบอะไรออกก่อนได้นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้หรือลอกนี้เอาไว้ลบเหลี่ยมที่ใช้ก็คือเอานี่นะครับวางตรงเหลี่ยมบางไปตรงนี้ระหว่างลอกนี้แล้วก็ใส่ไปจึ๊งเหลี่ยมเหลี่ยมนี้จะหายไปแทนจะไม่เป็นเหลี่ยมสบู่บางทีบางคนแข็งบางคนนิ่มนะครับต้องการดีๆถ้ามันนิ่มเนี่ยเราใส่แรงไปให้มันกินเยอะหรือเอามือนิ่งๆหน่อยดังนั้นพวกเศษพวกนี้นี่อย่าไปทิ้งนะครับให้รวมเอาไว้แล้วก็เก็บมาเป็นก้อนๆเป็นตัวอย่างให้ดู